ในขณะนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะคะประชาชนจำนวนมากได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วส่งผลทำให้สถานีขนส่งขณะนี้คึกคักเป็นอย่างมากโดยประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นำสัมภาระเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด2ส่งผลทำให้บรรยากาศในขณะนี้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารคึกคักเป็นอย่างมากในขณะที่ทางบขส.คาดการว่าในวันพรุ่งนี้จะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดมากที่สุดถึง 226,000 คนโดยทางบขส.ได้มีการเพิ่มเที่ยวรถเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วจากวันปกติอีกประมาณ 6,000 เที่ยวในขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบของสถานีขนส่งหมอชิด2ในขณะนี้เริ่มหนาแน่นมากขึ้นค่ะและประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้นะคะจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นค่ะสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะ